เฉพาะการกล่าวคำอาจารย์วาดนี่ขอทำความเข้าใจในการสักหน่อยซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยคำว่าอาจารย์เป็นคำหลงเข้ามาคำเถื่อน คำแท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์นั้นคือคำว่ากัลยาณมิตรทรงย้ำให้สัตว์ทั้งหลายถือเอาพระองค์ว่าเป็นกัลยาณมิตรแล้วในภาษานักวิปัสสนาในขอบเขตของวิปัสสนาทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเรียกอาจารย์ว่ากัลยาณมิตรตามแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เขาไม่เรียกกันว่าอาจารย์แต่คำนี้มันเป็นคำเถื่อนพลัดเข้ามาเมื่อไรก็ไม่รู้เรียกอาจารย์ เรียกอาจารย์อาจารย์นี่มันดูมันจะเอาไว้ไหว้ไม่ต้องทำอะไรถ้าเรียกว่ากัลยาณมิตรนี่เอาไว้ช่วยกันเอาไว้ช่วยกันให้หลุดให้รอดให้พ้นจากปัญหาจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อใดใช้คำว่าอาจารย์เขาให้มีความหมายว่าเป็นกัลยาณมิตรคือ จะต้องปฏิบัติตามด้วยความหวังดีคำพูดว่าอาจารย์แต่ความหมายนะคือกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดที่มีความตายความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเจ็บที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายมีความหมายมากอย่างนี้ก็เพราะว่ามีการปฏิบัติตามสมกับที่ว่าเป็นกัลยาณมิตรความเป็นอาจารย์นี่ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละคือสำหรับที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำว่าจะดับทุกข์กันอย่างไรนะครับว่าอาจารย์มันน่ากลัวมันผูกขาดมันถือไม้เรียวแต่ทำคำว่ากัลยาณมิตรนี่มันไม่ถือไม้เรียวมันไม่สู้น่ากลัวแต่ก็มีการกระทำที่ได้ผลอย่างเดียวกันไม่ต้องยึดมั่นในอาจารย์และไม่ต้องยึดมั่นคำพูดศรัทธาในคำพูดโดยไม่ได้พินิจพิจารณาอะไรถ้าจะมีความยึดมั่นกันบ้างก็ขอยึดมั่นในเหตุผลที่มีอยู่ในคำพูดในคำพูดของอาจารย์นั่นน่ะมันมีความจริงเป็นปาฏิหาริย์ทำตามแล้วดับทุกข์ได้นั่นขอให้มองเห็นเหตุผลอันนั้นแล้วก็ยึดอันนั้นแหละเป็นหลักไม่ต้องยึดตัวคำพูดแต่ว่ายึดเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในตัวคำพูดซึ่งที่จริงแล้วใครจะพูดก็ได้ถ้ามันมีเหตุผลแสดงอยู่ในตัวคำพูดก็ยึดในเหตุผลนั้นนะว่าเป็นหลักสำหรับปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เราเรียกว่าไม่ยึดมั่นในคำของอาจารย์แต่ยึดมั่นในเหตุผลที่แสดงอยู่ที่คำของอาจารย์นี่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์อย่างนี้ตามหลักกาลามสูตรไม่ต้องเชื่อพระไตรปิฎกไม่ต้องเชื่อตัวผู้พูดคือพระพุทธเจ้าเองว่านี่เป็นครูของเราแต่ให้เชื่อให้ยึดในเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในคำพูดที่ว่ามันดับทุกข์ได้จริงนี่จึงว่าไม่ต้องเชื่ออาจารย์ไม่ต้องเชื่อคำพูดของอาจารย์
ต่เชื่อเหตุผลที่แสดงชัดเจนอยู่ที่คำพูดของอาจารย์ถ้าทำได้อย่างนี้ก็สมบูรณ์ในความหมายแห่งอาจารย์ก็ได้ในความหมายแห่งกัลยาณมิตรก็ได้กัลยาณมิตรก็เป็นมิตรในการเกิดแก่เจ็บตายในการที่จะดับทุกข์ในการที่จะแก้ปัญหานานาชนิดนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรขอให้ทุกท่านถือความหมายนี้ เป็นความหมายของการกล่าวคำอาจารย์วาดบูชา นั่นแหละขอพูดทำความเข้าใจกันเพียงเท่านี้เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณแต่การก่อนมาว่าเขาเรียกอาจารย์ว่ากัลยาณมิตรเมื่อจะมาเรียนหนังสือกลับมาจากกรุงเทพใหม่ๆได้พบนักวิปัสสนารุ่นเก่าขนาดอาจารย์วิปัสสนาท่านก็แสดงความยินดีปรีดาปราโมทว่าขอให้ได้เป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยขนบธรรมเนียมประเพณีแต่การก่อนนั่นถือเอาอาจารย์ผู้สอนสมาธิวิปัสสนานั่นว่าเป็นกัลยาณมิตรโดยเฉพาะที่ได้ไปเล่าไปเรียนมามากมายรู้พระไตรปิฎกมากมายแล้วก็ยิ่งถือเป็นกัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรมีความหมายอย่างนี้คำว่าอาจารย์มีความหมายดิ้นได้หลายอย่างหลายประการแต่ขอให้สรุปความว่าช่วยแนะนำสั่งสอนให้รู้จักสิ่งที่ควรปฏิบัติแล้วก็ได้ปฏิบัติก็ช่วยเหลือให้ปฏิบัติสำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรเพียงแต่ขอให้ระลึกถึงความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเพื่อนเวียนว่ายในวัฏฏะแล้วก็จะได้ช่วยกันออกมาเสียจากวัฏฏะแล้วพอสำหรับคำว่าอาจารยวาทอาจารยบูชาต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายธรรมะไปตามลำดับต่อจากที่ข้างไว้แต่ตอนกลางวันกลางวันได้พูดไปแล้ว2ตอนตอนเช้าว่าโดยเรื่องทุกข์อะไรคืออายุตอนบ่ายก็ได้พูดถึงเรื่องสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์หรือเกิดอายุโดยหลักอริยสัจทีนี้ก็จะพูดข้อที่3โดยความหมายของคำว่านิโรธนิโรธะซึ่งแปลว่าดับทุกขนิโรธก็ดับทุกเดี๋ยวนี้เราจะดับปัญหาอายุคือดับทุกดับทุกก็ดับปัญหาอายุจะพูดถึงเรื่องดับกันแล้ว เพราะว่าเราจะปฏิบัติหรือจะกระทำกันต่อไปนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่การดับเพื่อประโยชน์แก่การดับดังนั้นมันจึงเข้าในรูปคำว่าเพื่อประโยชน์อะไรความหมายที่3ว่าเพื่อประโยชน์อะไรความหมายที่1ว่าคืออะไรความหมายที่2ว่ามาจากอะไรความหมายที่3ว่าเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์อะไรมันขอให้ตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์จะพูดถึงเรื่องนิโรธคือความดับดับแห่งอายุดับแห่งอายุหมายความว่าดับความทุกข์ที่เกิดมาจากการมีอายุการยึดมั่นถือมั่นในการมีอายุผูกพันอยู่กับอายุ ก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมาทีนี้ก็คอยดับเสียคอยดับเสียจะเรียกว่านิโรธจะดับตัวตนใช้ความหมายว่าดับตัวตนก็ได้จะดับอายุซึ่งมันสร้างปัญหาให้แก่ตัวตนก็ได้
รู้แล้วว่าสมุทัยของมันนั่นก็คือตัณหาอุปาทานถ้ามีอุปาทานโดยเฉพาะอัตวาทุปาทานอุปาทานที่ทำให้เกิดคำพูดออกมาว่าตัวตนตัวตนนี่สิ่งนี้จะต้องดับหรือการดับแห่งสิ่งนี้จะเรียกว่านิโรธแห่งอายุ ซึ่งตั้งรากฐานอยู่บนตัวตนดับอุปาทานก็คืออย่าให้ตัณหาปรุงแต่งเป็นอุปาทานเมื่อตอนกลางวันได้พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียดและอ่อที่สุดแล้วว่ามันเป็นปัจจัยกันอย่างไรในปฏิจจสมุปบาทนั้นถ้ายังไม่ลืมเสียท่านก็จะยังจำได้อยู่ว่าอุปาทานมาจากตัณหาซึ่งมาจากเวทนาถ้าเราจะดับอุปาทานก็หมายความว่าอย่าให้มันเกิดอุปาทานโดยไม่เกิดตัณหาโดยไม่หลงไหลในเวทนาโดยไม่โง่ต่อเวทนาก็ดับตัณหาดับตัณหาก็คือดับอุปาทานแต่ถ้าใจสาวไปถึงต้นตอที่สุดมันก็ไปถึงอวิชชาหรือจะเรียกอีกอย่างว่ามิจฉาทิฏฐิก็ได้ความมีมิจฉาทิฏฐิหรืออวิชชานั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดอะไรมาตามลำดับจนเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วเกิดผลร้ายคือพบคือชาติคือทุกข์ทั้งปวงจะดับอุปาทานก็ดีหรือจะดับลงไปถึงตัณหาเวทนาก็ดีต้องมีสติมีสติให้เกิดการหยุดชะงักหรือดับถ้าว่าไปถึงต้นตอจริงๆก็ให้อวิชชามันดับแล้วมันก็จะดับกันมาเนี่ยขอให้เรา มองให้เห็นเหมือนกับมองเห็นในสิ่งในสายตาอย่างนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ ความลับที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับคำพูดน่ะขอให้ช่วยฟังให้ดีๆในคำว่าดับนี่มันเป็นคำพูดพล่อยๆหรือพูดทรงๆออกไปที่จริงนั่นคืออย่าให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดนั่นคือดับมีประโยชน์และถูกต้องถ้ามันเกิดซะแล้วมันก็ยุ่งเกิดทุกข์แล้วจึงดับทุกข์นี่มันก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วจะดีอะไรแต่ที่ไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดนั่นแหละคือดับทุกข์ดับกิเลสตัณหาอุปาทานก็เหมือนกันมีความหมายว่าไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดที่ว่าตัดต้นเหตุของมันโดยสิ้นเชิงมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดโดยประการทั้งปวงขอให้จำไว้ว่าความลับมันมีอยู่ที่ว่าไอ้ที่ว่าดับนั่นมันพูดไม่ตรงเรื่องไม่ให้มันเกิดตรงเรื่องไม่ให้อวิชชามันเกิดไม่ให้ตัณหาอุปาทานเกิดไม่ให้มันเกิดทุกข์ก็ไม่ให้มันเกิดถ้าเกิดแล้วมันยุ่งแล้วมันจะเสียเปรียบเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับทุกเกิดแล้วจึงจัดการเราเสียเปรียบเราสู้มันได้เลยเพราะมันกัดเอาหรือมันอะไรเอาจนตั้งตัวไม่ติดนะถ้ามันเกิดซะแล้ว อย่าให้มันเกิดนั่นแหละคือดับจะจำไว้ตลอดกาลเลยดับไม่ค่อยอย่าให้มันเกิดเนี่ยจะต้องมีสติให้มากพอฝึกสติให้มากพอให้เร็วเป็นสายฟ้าแลบสติจะป้องกันเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้มันเกิดพระบาลีเรื่องนี้มีแยะกั้นไว้ด้วยสติไม่ให้มันเกิดถ้ามีสติมันไม่เกิด
เมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่ต้องดับให้เหนื่อยให้เสียเวลาให้ลำบากยุ่งยากนี่เราก็เป็นฝ่ายได้เปรียบเราเป็นเบี้ยบนถ้ามันเกิดแล้วจึงดับเราก็เป็นเบี้ยล่างบางทีก็ดับไม่ได้ไฟอย่างนี้เผาเราแล้วจึงดับมันไฟนี่อย่าให้มันเกิดขึ้นอย่าให้มันลุกขึ้นมาเผาเรานั่นแหละคือดับไฟดับไฟ คำว่านิโรธแปลว่าดับไม่เหลือก็จริงแต่เนื้อแท้มันคือไม่ให้มันเกิดโดยเด็ดขาดไม่ให้มันเกิดโดยเด็ดขาดนั่นแหละคือดับไม่เหลือหรือที่จะเรียกว่านิโรธก็ตามใจใช้ได้ ถ้าลึกไปกว่านั้นมันก็คือให้ตัดต้นเหตุต้นเหตุคืออุปาทานใช้คำที่ไพเราะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าปฏินิสักขะปฏินิสักขะคงจะแปลกหูสำหรับโดยมากปฏินิสักขะแปลว่าโยนคืนสลัดคืนขว้างทิ้งกลับไปให้เจ้าของของธรรมชาติเรามันโกงเรามันมีกิเลสเรามันโกงไปเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวกูมาเป็นของกูนี่มันก็เกิดเรื่องทีนี้จะประนีประนอมกันคืนให้มันเสียสิคืนให้มันเสียสิทีนี้สักขะโยนคืนกลับไปมันเจ้าของเดิมก็เลิกกันเลิกเป็นความกันเลิกต่อสู้กันปฏินิสักขะน่าจะช่วยได้ลึกช่วยได้ลึกถ้าว่าคืนต้นเหตุไอ้คืนสิ่งซึ่งเป็นต้นเหตุเป็นต้นเรื่องดับเสียโยนคืนให้เจ้าของเสียเจ้าของก็ถอนฟ้องศาลก็ไม่ต้องตัดสินคดีมันก็ระงับมีปัญญามีวิชามองเห็นว่าคดโกงปล้นของธรรมชาติมาเป็นตัวกูมาเป็นของกูอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เกิดละอายขึ้นมาไม่เอาแล้วเว้ยขี้ชอบขี้ขโมยอย่างสลัดไปเลยสลัดไปทันทีเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไว้โดยความเป็นตัวกูเป็นของกูนี่เรียกว่าปฏินิสักขะมันตัดต้นเหตุในชั้นลึกก็ไปอีกดับต้นเหตุก็ลึกแล้วที่ดับต้นเหตุของต้นเหตุอีกทีอย่างนี้สบายไม่ยุ่งยากไม่ลำบากอัตตานะเป็นของโก้งเอามาจากธรรมชาติเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูเป็นทรัพย์สมบัติพัสถานอะไรของธรรมชาติเอามาเป็นของกูคืนให้หมดก็เกิดอาการที่เรียกว่านิโรธอย่างลึกซึ้งอย่างลึกซึ้งถึงที่สุดเลยดับไฟเนี่ยมันบางทีตัวตายก็มีดับไฟการดับไฟทีนี้ก็อย่าให้มันเกิดอย่าให้มันเกิดนั่นแหละคือดับไฟที่แท้จริงที่ระมัดระวังลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าไม่ให้มันเกิดโดยวิธีใดคือว่าจัดการเรียบร้อยจัดการไม่มีทางที่ไฟจะเกิดขึ้นมาได้ออกไปอีกไกลออกไปอีกไกลไปคือป้องกันไกลออกไปไกลออกไปนั่นแหละดับไฟที่แท้จริงโดยที่ไฟไม่ต้องลุกขึ้นมาให้ดับอาตมารับรองเองว่าแม้ในพระบาลีจะใช้คำว่านิโรธระดับไม่เหลือแต่คำนี้หมายความว่าไม่ให้มันเกิดโดยนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทก็คือไม่ให้มันเกิดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาททุกๆอาการเป็นลำดับมานี่ความหมายของคำว่านิโรธซึ่งเราจะพูดกันให้ชัดเจนนิโรธ
ม่ให้เกิดแห่งอัตตาไม่ให้เกิดแห่งอายุปัญหาไม่มีปัญหาหมดความทุกข์ไม่มีความทุกข์หมด ทีนี้จะขอพูดในทำนองชักจูงโฆษณาให้เกิดความอยากที่จะดับให้เกิดฉันทะวิริยะสาหะที่จะดับฟังให้ดีแล้วมันก็จะเกิดความอยากอยากดับอยากป้องกันไม่ให้เกิด โดยการเปรียบเทียบกันในระหว่างการเกิดกับการไม่เกิดว่ามันต่างกันอย่างไรเมื่อยังไม่เลิกอายุไม่ยังทำการเลิกอายุหรือเลิกอายุไม่ได้มันก็มีตัวกูตัวกูตัวกูร้าอยู่นั่นตลอดเวลาพอเลิกอายุซะได้ตัวกูก็ไม่มีหายหน้าไปหมดไม่อาจจะเกิดขึ้นมาไม่อาจจะเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูนี่มันต่างกันลิบชีวิตด้านหนึ่งเต็มไปด้วยตัวกูเต็มไปด้วยของกูยุ่งเหลือที่จะสางเหลือที่จะแก้ในชีวิตด้านนี้ไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีอะไรยุ่งนี่ก็ดูมันต่างกันขี่มากน้อยเมื่อไม่เลิกอายุยังมีอายุมันก็มีผู้นั่นผู้นี่ผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะผู้ขาดทุนผู้กำไรไม่ผู้ พอเลิกอายุเสียก็ไม่มีผู้อะไรเหลือสักตัวเดียวเลยไม่มีผู้อะไรเหลือมันต่างกันกี่มากน้อยเดี๋ยวนี้มันมีแต่ผู้หญิงผู้ชายผู้นายจ้างผู้ลูกจ้างผู้เป็นผู้ไปหมดยุ่งไปหมดเลิกผู้นี่เสียก็ไม่มีอะไรยุ่งไม่ใช่นั้นมันมีความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายแล้วมันก็มีความผูกพันออกไปถึงว่ามันจะต้องเป็นลูกเขยจะเป็นลูกสะพ้ายเนี่ยมันจะเป็นพ่อตาเป็นแม่ยายอะไรกันยุ่งไปหมดมันเกี่ยวพันกันเรียกว่ายุ่งเหลือประมาณยุ่งกว่าอะไรจะยุ่งเท่าเดี๋ยวนี้มีเป็นพ่อเป็นแม่แล้วไม่นับยังลงต่อไปถึงลูกถึงหลานถึงเลนถึงอะไรนู่นมันผูกพันไปถึงมีความรับผิดชอบกันถึงขนาดนั้นที่ฐานะต่างๆก็เลิกฐานะต่างๆเป็นเศรษฐีหรือเป็นขอทานเป็นคนมั่งมีหรือเป็นคนยากจนเป็นลูกจ้างหรือเป็นนายจ้างนี่เลิกกันคนที่เป็นลูกจ้างอ่ะสนุกไหมลองคิดดูถึงเป็นนายจ้างก็มันไม่ใช่สนุกนักเพราะมันต้องต่อสู้กับลูกจ้างถ้ามันมีความเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างแก่กันและกันแล้วมันจะมีการต่อสู้กันตลอดเวลามันจะฟัดเหวี่ยงกันตลอดเวลามันคอยจ้องที่จะเอาเปรียบกันตลอดเวลานี่เป็นธรรมดาของลูกจ้างและนายจ้างถ้าเลิกเสียจะสบายสักทีมากน้อยเมื่ออาตมาจะต้องแสดงธรรมะแก่พวกลูกจ้างที่มาขอรับธรรมะอาตมาบอกอย่างนี้ทั้งนั้นแหละคุณเลิกเป็นลูกจ้างได้สิค่าจ้างนั่นเป็นค่าใช้สอยเขาให้เรามาใช้สอยเพื่อทำประโยชน์เพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์เพื่อทำโลกนี้ให้มีสันติภาพเพื่อมีทำโลกนี้ให้งดงามเงินที่เขาให้มานะอย่าถือเป็นค่าจ้างถือเป็นค่าใช้สอยเราก็ปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุดให้สมกับที่เขาให้ค่าใช้สอยมาเยอะๆฉันไม่เป็นลูกจ้างฉันเป็นเพื่อนสร้างโลกกับนายจ้างหรือว่าฉันเป็นสหกรณ์กับนายจ้างช่วยกันสร้างโลกเลิกความเป็นลูกจ้างเสียฝ่ายนี้
่ายนายจ้างเขาจะไม่ยอมตามใจช่างหัวนายจ้างถ้านายจ้างเขาไม่ยอมแต่เราจะไม่เป็นลูกจ้างไม่เป็นลูกจ้างข้าราชการไม่เป็นลูกจ้างบริษัทไม่เป็นลูกจ้างอะไรหมดเราจะเป็นผู้ทำโลกนี้งดงามสร้างโลกให้มีสันติภาพเงินที่เขาให้มาเป็นค่าใช้สอยเพื่อสร้างโลกนี้มีสันติภาพนี่เลิกตัวกูซะได้มันมีประโยชน์อย่างนี้นะสามารถจะเปลื้องตัวเองออกมาซะจากความเป็นลูกจ้างแล้วก็มาเป็นอะไรเป็นเพื่อนสร้างโลกกับนายจ้างเป็นคู่สหกรณ์ช่วยกันสร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพเลิกตัวกูเสียมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบมันไม่ต้องระแวงมันไม่ต้องวิตกกังวลเป็นห่วงว่าจะเสียเปรียบแล้วมันก็ไม่ละโมบโลภลาภที่คิดว่ากูจะได้เปรียบกูจะเอาเปรียบมันไม่มีทั้งเรื่องเสียเปรียบไม่มีทั้งเรื่องได้เปรียบแล้วก็จะไม่เป็นผู้มีเกียรติหรือผู้เสียเกียรติหรือว่าเป็นผู้แบกเกียรติเสียเกียรติก็ไม่ไหวได้เกียรติก็ยุ่งได้เกียรติแล้วมาแบกไว้มันก็มีลักษณะกิ้งกาได้ทองกิ้งกาได้ทองนิทานอุปมาเรื่องนี้ไม่ต้องเล่า กิ้งกาได้ทองก็เต้นราวๆ เพราะมันมีตัวกู้เพราะมันมีความยึดถือเป็นของกู้ แม้ว่ามันไม่ต้องการสิ่งนั้นมันก็ยังยุ่งนะ ไก่ได้พลอยมันไม่ต้องการแต่ก็ยังมีปัญหา มันไม่ต้องได้ไม่ต้องได้ไม่ต้องได้ไม่ต้องทำตัวเป็นเลยยกคูชูหางมันกิ้งกาไถ่ทองแล้วก็ไม่ยุ่งกับอะไรไม่ยุ่งกับอะไรไม่ต้องเสียเวลาไปได้เหมือนกับไก่ที่มันได้พลอยไม่หลงเกียรติไม่หลงเกียรติไม่แบกเกียรติไม่บ้าเกียรติไม่เมาเกียรติไม่หลงเกียรติไม่หลงความร่ำรวยไม่หลงความสวยงามไม่หลงความมีเกียรติแต่ละใครไม่ชอบไม่มีใครชอบอยากจะมีสวยมีรวยมีเกียรติทั้งนั้นแทรกเข้ามาทีเดียวที่จะมีเกียรติชิงเอาหน้าเลยนี่คนบ้าเกียรติและหลงเกียรติเนี่ยคิดดูดีๆว่ามีปัญหามากมายถึงอย่างนี้นึกที่ว่ามันบ้าเนี่ยมันบ้าไม่มีขอบเขตมันบ้าสวรรค์ในความล่ำลือไอ้คนพูดมันก็ไม่เคยไปมาตัวนั้นก็ไม่เคยเห็นมาแต่มันก็บ้าสวรรค์ไม่ว่าทั้งที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยากจะละอัตตาก็จงพยายามศึกษาให้ละเอียดจนเกลียดน้ำหน้ามันนะให้ถึงที่สุดเกลียดอัตตากลัวอัตตาหลีกเลี่ยงอัตตาที่เป็นเพียงมายาที่เป็นเพียงความโง่สร้างขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงแต่ว่าครอบงำจิตใจจริงทำจิตใจให้เป็นทุกข์จริงมันจริงในส่วนนี้มันไม่ใช่ตัวจริงแต่มันจริงในส่วนที่มันกัดเจ้าของไอ้ของปลอมนี่เกิดขึ้นมาที่ใครก็กัดเจ้าของชีวิตนี่ก็กัดเจ้าของเพราะมีความยึดมั่นถึงมันว่าอัตตาตัวตนอัตตนิยาของตนมีได้ทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบฝ่ายบวกก็ได้เป็นสกิทาคานะนี่มันบ้ามากบ้าผลซึ่งไม่ใช่ของเมามันก็เอามาทำให้เมาเช่นเดียวกับบ้าสวรรค์โดยไม่ได้แตะต้องสวรรค์เท
ที่หนักขึ้นไปอีกมันจะถึงกับว่านิพพานเป็นไปได้เป็นไปได้ถึงอย่างนี้น่ากลัวไหมบ้านิพพานทั้งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักทั้งอยู่ใกล้เหลือที่จะกล่าวมันก็บ้าได้มันก็บ้าที่จะนิพพานจนได้ละได้ยินเขาว่าได้ยินเขาบรรยายกันแล้วก็จะนิพพานจะนิพพานอยากได้นิพพานเล่าเรื่องที่เคยเล่าบ่อยๆอีกทีก็ได้อย่าเพ้อรำคาญผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าขอให้ช่วยสอนเขาอยากจะไปนิพพานอยากจะได้นิพพานช่วยสอนช่วยแนะอาตมาก็พูดคำเดียวว่านิพพานอ่ะที่นิพพานไม่มีรำวงนะพูดเท่านี้เรื่องจบหยุดว่าเพราะนิพพานไม่มีรำวงนะมันขอถอนนะไม่ต้องการนิพพานนะถ้าคนคนนี้มันชอบรำวงมันชอบรำวงมันคิดว่าที่นิพพานที่เมืองนิพพานจะรำวงกันใหญ่สนุกสนานยิ่งใหญ่เลยอย่างนี้ก็เรียกว่าบ้านิพพานก็ได้เหมือนกันบ้าสวรรค์บ้าความเป็นอรหันต์แล้วก็บ้านิพพานเลิกอายุแล้วไม่มีหมดบ้าหยุดบ้าเลิกหมดบ้าไม่มีอะไรบ้าไม่ต้องบ้ามันยังมีบ้าที่น่าสงสารอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันบ้าตัวเองมันบ้าตัวเองมันหลงตัวเองจนทำอะไรไม่ถูกมันเหมือนกับบ้าเงามันบ้าเงามันมุ่งหมายอะไรไว้เพียงเงาแล้วก็หลงก็บ้ามันแบบที่เรียกว่าสร้างวิมานในอากาศนั่นแหละมันบ้าตัวเองมันบ้าเงาของจริงที่คิดเอาสิ่งที่ยังไม่มีมันก็บ้าเงาก็ได้สิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันเอามาบ้าเงาอีกก็ได้เอ้าทีนี้ก็จะพูดให้ชัดแคบเข้ามาว่าเมื่อมันยังเลิกอายุไม่ได้เลิกตัวกูไม่ได้เนี่ยมันก็หายใจเป็นตัวกูหายใจเข้าหายใจออกเป็นตัวตนเป็นความเห็นแก่ตนมันมีลมหายใจที่เห็นแก่ตนทั้งหายใจเข้าและหายใจออกพอมันเลิกอายุได้มันก็ไม่หายใจเป็นเห็นแก่ตัวมันหายใจเป็นเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก่อนนี้หายใจเข้าออกเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้หายใจเป็นเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหายใจคนละอย่างเลยเปลี่ยนลมหายใจได้เลยถ้าว่ามันเลิกอายุจะได้เอาสรุปความอีกสักข้อหนึ่งว่าเมื่อยังไม่เลิกอายุเลิกอายุไม่ได้เต็มไปด้วยปัญหาแห่งอายุนั่นมันเปรียบได้เหมือนกับว่าอยู่กับยักษ์อยู่กับมารอยู่กับยักษ์อยู่กับมารคิดดูเองเถิดว่ามีปัญหาเท่าไหร่มีชีวิตอยู่กับยักษ์กับบ้านกับยักษ์กับมารแต่งงานกับยักษ์กับมารสนุกเท่าไหร่พอเลิกตัวกูเลิกอายุจะได้มันก็อยู่กับพระอยู่กับพระไม่อยู่กับมารชีวิตหนึ่งอยู่กับยักษ์กับมารชีวิตหนึ่งอยู่กับพระนี่อานิสงส์ที่มันจะพึงได้หรืออานิสงส์ของนิโรธที่มันจะดับจะได้ซึ่งอายุซึ่งตัวกูนี่โฆษณานิโรธซะหน่อยให้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็จะได้พยายามให้มันมีนิโรธนี่ขึ้นมา เอ้าขอเดินตลาดต่ออีกหน่อยคือโฆษณาสินค้าของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่สินค้าปลอมไม่ใช่สินค้าหลอกลวงโฆษณาสินค้าของพระพุทธเจ้าถ้าละตัวกูละอายุเสร็จได้
มันก็กลายเป็นผู้ที่ไม่มีใครมาทำให้รำคาญได้แต่ละวันละวันมีคนมาทำให้รำคาญคนในบ้านก็ทำให้รำคาญลูกเล็กเด็กแดงก็ทำให้รำคาญเกิดความรำคาญนั่นนี่เรื่อยเลิกอายุเลิกตัวกูไม่มีใครมาทำให้รำคาญได้เพราะมันไม่มีตัวกูจะรับไอ้ความรำคาญถึงแม้จะมีใครมายั่วให้รำคาญมันก็ไม่รำคาญเพราะมันไม่เกิดตัวกูออกมารับไอ้การยั่วให้มันเกิดความรำคาญเป็นว่าตัดกันไปได้เลยเรื่องรำคาญไม่ต้องมี แล้วไม่ต้องเที่ยวหาที่สงบสงัดไม่ต้องหนีไปหาที่สงบสงัดที่ต้องหนีไปหาที่สงบสงัดนั่นน่ะมันทำไม่เป็นมันมีตัวกูมันมีอายุต้องเสียเวลาเดินทางไปหาที่สงบสงัดที่ตากอายุที่ตากอากาศ ที่หาความสงบตามแบบของเขาต้องเสียเวลาต้องหนีไปหาที่สงบสงัดเห็นบ้าเมื่อตัวกูมันติดไปด้วยแล้วจะหนีไปไหนเล่าหนีไปไหนอ่ะหนีไปหัวหินตัวกูก็ติดไปด้วยหนีไปอยู่ที่ภูเขาสูงสุดที่ดอยอินทนนท์ที่ตัวกูมันก็ติดไปด้วยตัวกูมันก็ติดไปด้วยนี่แล้วมันจะสงบสงัดอะไรที่สงบสงัดแท้จริงมันตรงไหนก็ได้ที่นี่ก็ได้โยนตัวกูทิ้งออกไปโยนตัวกูทิ้งออกไปไม่มีตัวกูตรงนั้นก็จะเป็นที่สงบสงัดขึ้นมาทันทีคนมันยังโง่ยังบ้าเที่ยวหาที่สงบสงัดยุ่งยากลำบากหมดเปลืองมันไม่รู้ว่าตรงไหนไม่มีตัวกูตรงนั้นเป็นที่สงัดกลางโรงละครก็ได้เอาสิกลางโรงหนังโรงละครก็ได้ข้างๆเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้อย่ามีตัวกูสิอย่ามีตัวกูสำหรับจะรำคาญหรือจะรับอารมณ์เลิกตัวกูแล้วก็จะเป็นที่สงบสงัดเงียบเป็นวิเวกไปหมดแล้วไม่ต้องเที่ยวหนีเที่ยวหนีบางคนก็เที่ยวหนีไปจำพรรษาที่นั่นไปจำพรรษาที่นี่เที่ยวไปที่ซ่อนตรงนั้นไปซ่อนตรงนี้มันแบกตัวกูคูณหัวไปด้วยไม่รู้นี่มันจะหาที่สงบสงัดได้อย่างไรเลิกอายุเลิกตัวกูแล้วมันก็จะเป็นที่สงบสงัดไปเสียทุกคนทุกแห่งอย่าไปเสียเงินเสียทองเสียเวลากับมันมากนักไอ้เรื่องที่ว่าเที่ยวหาที่สงบสงัด อย่างมากก็ว่ามันยุ่งยากหรือมันรบกวนมากอย่าหลบไปซะบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าที่เป็นเรื่องรำคาญเป็นเรื่องเดือดร้อนแล้วก็ไม่สงบแล้วก็ไปจัดการกับตัวกูจัดการกับตัวกูมันจะเป็นที่สงบสงัดไปได้ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนเนี่ยมันง่ายอย่างนี้มันได้เปรียบอย่างนี้เลิกตัวกูเลิกอายุเสียได้ก็จะไม่ถูกด่าจะไม่ถูกด่าให้มันด่ากันทั้งโลกมันก็ไม่ถูกด่าเพราะไม่มีตัวกูที่จะรับเอาไงนี่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยขอให้จำกันว่าใช่เถอะมันจะไม่ถูกด่าไม่ถูกใครด่าไม่ถูกใครว่าร้ายเพราะมันเอาตัวกูออกไปซะแล้วมันจะมีปกติมีปกติพอไม่มีตัวกูมันก็ไม่มีการสูญเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพไม่มีอะไรมาทำให้สูญเสียเสรีภาพเพราะมันไม่มีตัวกูจะเสียนี่มันไม่มีตัวกูจะเสียเสรีภาพนี่เอาสิใครจะมาด่าใครจะมาทำอะไรก็เอาสิ จะพบที่สงบสงัดไปทุกแห่งฮะกลางโรงละครหรือในรถไฟหรือในโรงงานอุตสาหกรรมก็อยู่ได้ด้วยความสงบเพราะว่าตัวกูมันไม่ออกมารับตัวกูไม่ออกมาสร้างสังขารปรุงอารมณ์มันก็เป็นที่สงัดแล้วก็ไม่มีใครแกล้งได้ไม่มีใครทรยศได้ไม่มีใครหักหลังได้เพราะมันไม่มีตัวกูให้ถูกหักหลังให้ถูกทรยศมันไม่ต้องมีการขัดใจกับใครไม่ขัดใจกับใครเพราะมันไม่มีตัวกูจะขัดใจนี่สบายไหมถ้าว่าไม่ต้องมีความขัดใจกับอะไรกับหมากับแมวก็ไม่ต้องนะ
เดี๋ยวนี้มันขัดใจไปเสียหมดมันรอบด้านไปเสียหมดแม้แต่สิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยที่ไม่มีชีวิตชีวามันก็ขัดใจได้มันทะเลาะกับหม้อข้าวหม้อแกงถ้วยชามรามไหก็ได้มันก็ขัดใจไปเพราะว่ามันมีตัวกูเพราะมันมีตัวกู มีตัวกูออกไปเสียแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีหมดไม่มีปัญหาไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นมันก็ไม่เลวไม่ร้ายมันกลายเป็นเรื่องสอนเป็นการสอนมีเรื่องดีเข้ามาก็ไม่บ้าดีไม่หลงดีมันก็กลายเป็นการสอนตามคำโบราณที่เขาถือเป็นหลักกันทั่วไปว่าถูกก็เป็นครูผิดก็ไม่ก็เป็นครูไม่มีอะไรเสียมันต้อนรับได้ดีทั้งผิดและทั้งถูกเพราะไม่มีทั่วกูไม่ชอบอย่างนี้ก็ตามใจแต่มาบอกว่าความจริงมันเป็นได้อย่างนี้มันเป็นได้อย่างนี้มันก็จะหมดปัญหาเกี่ยวกับความเกิดความตายไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายไม่มีใครเจ็บไม่มีใครฆ่าเท่าตัวกูออกไปเสียไม่แพ้ไม่ชนะเพราะไม่รบกับใครมันไม่มีตัวกูสำหรับจะรบหรือทำสงครามกับใครมันเลยไม่มีแพ้ไม่มีชนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำสงครามนี่มันไม่ได้มีการรบนี่มันสบายผู้ชนะก็ถูกจองเวรถูกอาฆาตผู้แพ้ก็นอนเป็นทุกข์ชยังเวรังปัสสวัตติทุกขังเสติปราชิโตไม่ไหวทั้งแพ้และทั้งชนะทั้งผู้ชนะก็ถูกเขารุมจองเวรผู้แพ้ก็มานอนเป็นทุกข์ฉันอยู่เหนือแพ้เหนือชนะอยู่เหนือการแพ้อยู่เหนือการชนะเพราะว่าโยนตัวกูทิ้งออกไปจะแล้วทำอะไรก็ไม่เหนื่อยถ้าไม่มีตัวกูถ้ามีตัวกูมันเหนื่อยล่วงหน้ามันขี้เกียจล่วงหน้ามันเหนื่อยล่วงหน้าถ้าไม่มีตัวกูมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยจนไม่มีแรงจะทำมันก็นอนนอนโดยไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยถ้าไม่มีตัวกูมันจะไม่มีเหนื่อยมันจะสนุกไปในการทำงานที่อาตมาแน่ว่าทำงานให้สนุกเป็นสุขตลอดเวลาทำงานนี่ก็หมายความเอาตัวกูออกไปเสียแล้วการงานนั่นก็จะสนุกแม้จะทำงานโกยเลนโกยขี้หมาทำใช้มันก็สนุกได้มันไม่มีตัวกูที่จะมารังเกียจเดียดฉันอะไรไม่เกิดไม่ตายไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เวียนว่ายพูดอย่างสำนวนโบราณก็ว่าฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงมะพร้าวนาฬิกาหมายความไม่มีอะไรมาทำให้ทำการให้หวั่นไหวให้เดือดร้อนความหมายมันลึกละเอียดละเอียดประณีตฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึง ไม่รู้สึกว่ากูเป็นอะไรกูทำอะไรมันก็ไม่เหนื่อยทั้งวันกูไม่ได้ทำอะไรก็อย่าไปหมายมั่นว่าตัวกูทำอะไรสติปัญญาทำไปตามหน้าที่ตามที่ควรทำทำให้มันสนุกทำให้มันสนุกอย่างนี้เรียกว่าไม่เหนื่อย ไม่มีศาสตราวุธใดๆมาทำอันตรายได้เพราะมันไม่มีตัวกูให้ทำอันตรายไม่มีปืนชนิดไหนมายิงไอ้ผู้ไม่มีตัวกูไม่มีดาบชนิดไหนมาฟันไอ้ผู้ไม่มีตัวกู ในที่สุดจะเรียกว่าไม่หิวเพราะมันไม่มีอะไรจะหิวอย่ามีตัวกูสิมันจะไม่มีอะไรจะหิวอาตมาพูดได้พูดแล้วก็ไม่หิวเดี๋ยวนี้ที่ไม่หิวนี่เพราะได้พูดได้พูดหลายชั่วโมงแล้วถ้าไม่ได้พูดมันจะไปนั่งหิวนี่มันอิ่มด้วยการพูดอิ่มด้วยการพูดให้ท่านทั้งหลายฟังมันไม่หิวเพราะมันแหวกตัวกูไปว่ายทางหนึ่งไม่ได้ทำหน้าที่ที่ทนทรมานอะไร
สนุกไปเสียอีกทำงานให้สนุกพูดสนุกบรรยายสนุกที่แจ้งสนุกนี่โฆษณาสินค้าความไม่มีตัวกูความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูเนี่ยมันได้ผลอย่างนี้โฆษณาสินค้าของพระพุทธเจ้าตามหน้าที่ของอาตมา ทีนี้สรุปให้มันชัดอีกทีว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งที่กล่าวมานั้นมันสรุปอยู่ในคำว่าว่างว่างเพียงคำเดียวไม่มีคำว่าวุ่นไม่มีคำว่าวุ่นวายมีแต่ว่างว่างว่างคนเราไม่ชอบว่างกลัวไม่ชอบว่าว่างเวิ้งว่างว่างมันกลัวแต่เสร็จแล้วมันก็ชอบว่างโดยไม่ต้องทำอะไรขี้เกียจมันเล่นตลกกันอยู่อย่างนี้ลองว่างไม่มีตัวกูที่ทำอะไรอยู่นี่เรียกว่าความว่างถ้าว่างอย่างนี้ว่างไปจนถึงที่สุดมันก็คือนิพพานนั่นแหละนิพพานคือความว่างอย่างยิ่งเพราะไม่มีสังขารคือไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งเรียกว่าไม่มีสังขารไม่มีสังขารมันก็ว่างเพราะมันไม่ยุ่งไม่วุ่นด้วยการปรุงแต่งมันก็เลยว่างว่างอย่างยิ่งก็คือนิพพานว่างเพราะอะไรบ้างก็ดูเอาเองที่ไปพูดที่พูดมาแล้วมันล้วนแต่แสดงให้ไปสรุปอยู่ที่ความว่างว่างเพราะเลิกอายุไม่มีอายุไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอายุไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนที่จะไปไหนไม่มีตัวตนที่มาไหนไม่มีตัวตนที่จะอยู่ที่ไหนมันว่างถ้ามีตัวตนอยู่ที่ไหนมันก็มีตัวตนนั่นแหละเป็นเหตุให้ไม่ว่างมีพระพุทธภาษิตว่าไอ้ภิกษุโง่นะมันจะพูดว่ากูจะจำพรรษาที่นี่อิติพาโลวิหันยติอิทะวัดสังวสิตรามิอิติพาโลวิหันยติไอ้ภิกษุโง่มันยึดมั่นถือมันว่ากูจะจำพรรษาที่นี่มันจะอยู่ที่นี่นั่นน่ะคือมันมีตัวกูนี่เป็นพุทธภาษิตไอ้ภิกษุโง่มันจะกูจะอยู่จำพรรษาที่นี่ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงวินัยพูดถึงธรรมะแม้จะอยู่จำพรรษาที่ไหนก็อย่าหมายมั่นกันถึงขนาดนั้นมันไม่ไปไหนมันไม่มาไหนมันไม่อยู่ที่ไหนนั่นมันว่างว่างไอ้ความวุ่นนี่มันเพิ่งเกิดไอ้ความว่างนั่นเป็นของเก่าแก่นิรันดรนิรันดรว่างอยู่ตลอดเวลาความวุ่นเกิดขึ้นมาเป็นพักๆมาแทรกแซงไอ้ความวุ่นนี่ก็เหมือนกับผีหลอกพักๆไอ้ความว่างนี่เป็นของจริงเป็นนิรันดรตลอดเวลาเป็นสิ่งที่จะทำได้เป็นสิ่งจะทำไม่ใช่ทำไม่ได้แต่คนเขาแก้ตัวว่าทำไม่ได้ยากนักทำไม่ได้ทำจิตให้ว่างนี่ทำไม่ได้แต่ที่แท้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าสนใจจะทำสนใจจะศึกษาจะทำแล้วมันทำได้ทำให้จิตว่างนี่มันทำได้นะแต่แล้วมันก็ไม่สนใจจะทำมันก็เลยไม่มีว่างไม่มีเวลาว่างที่ไหนก็ทำได้เมื่อไรก็ทำได้คอยเอาตัวกูออกลดกำลังแห่งตัวกูระงับกำลังแห่งตัวกูที่ไหนมันก็ว่างขึ้นมาที่นั้นทำได้แต่ไม่สนใจจะทำธรรมชาติแท้ๆมันก็ว่างอยู่แล้วอย่าไปโง่ทำให้มันวุ่นขึ้นมาจิตนี่ถ้าไม่ปรุงอารมณ์ไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งจิตนี่มันก็ว่างก็มันตามธรรมชาติเนี่ยเป็นจิตประพัดสอนโดยธรรมชาติมันว่างอยู่แล้วโลกก็ว่างจิตก็ว่างธรรมชาติก็ว่างโลกนี่ก็ว่างว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยาแต่มันมีตัวกูบังเอาไว้เราพอใจตัวกูอันสวยงาม
ก็ไม่เห็นในความว่างต่อเมื่อไม่มีตัวกูเลิกอายุเสียได้มันก็ว่างว่างว่างอย่างสบายบอกไม่ถูกอันแรกก็ว่างจากตัวกูคือว่างจากอัตตาอันที่สองก็ว่างจากของกูคือว่างจากอัตตนิยาช่วยจำคำสองคำนี้ไว้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสและยืนยันอย่างยิ่งและเราไม่ค่อยสนใจกันคำว่าอัตตาตัวกูอัตตนิยาของกูอัตตนิยาทำตัวหนังสือมันแปลว่าเนื่องกันอยู่กับอัตตาอัตตนิยาคือสิ่งที่มันเนื่องอยู่กับอัตตาเมื่ออัตตาเป็นตัวกูอัตตนิยาก็คือของกูนะจึงพูดง่ายๆภาษาไทยๆว่าตัวกูว่าของกูว่างจากอัตตาอัตตาที่เป็นมายาที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของอายตนะเกิดขึ้นอย่างผีหลอกว่างเสียจากอัตตาเหล่านั้นว่างจากอัตตาก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่ต้องเห็นแก่ตัวไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นใดๆว่าเป็นตัวไม่มีอัตวาทุปาทานอะไรที่ผลักดันอยู่ในจิตใจนะผลักดันอยู่ข้างในจิตใจนะแล้วผลักดันให้ปากมันพูดออกมาว่าตนหรือว่าของตนนั่นน่ะคืออัตวาทุปาทานชื่อก็ยาวฟังก็ยากเข้าใจก็ยากจะพูดง่ายๆก็ว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดมันเป็นอุปาทานในจิตใจที่ผลักดันให้เกิดคำพูดอุปาทานนี่ไม่ใช่คำพูดเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้ปากพูดออกมาว่าตัวกูบ้างของกูบ้างนี่คืออัตวาทุปาทานเป็นอุปาทานตัวเลวร้ายที่สุดในบรรดาอุปาทานทั้งสี่เมื่อไม่มีอัตตามันก็คืออนัตตานั่นก็เราอยู่ในอัตตาชนิดที่ไม่อาจจะหลอกลวงเราได้อีกต่อไปปากพูดอยู่ว่าอัตตาอัตตาทั้งวันทั้งคืนแต่จิตใจไม่มีอะไรที่มาหลอกลวงให้เป็นอัตตาทั้งที่ปากก็พูดอยู่ว่าอัตตาว่าตัวกูตามภาษาชาวบ้านชาวเมืองเขาก็พูดกันทั้งนั้นแต่ผู้ไม่รู้ธรรมะมันยึดถือตามปากพูดนั่นหัดเป็นคนที่ว่าปากอย่างใจอย่างที่ปากพูดว่าอัตตาว่าตัวกูแต่ใจอย่าเป็นปากอย่างใจอย่างนี่ดีนะไม่ใช่คนโกหกหลอกลวงคนรู้ธรรมะสูงสุดปากยังต้องพูดว่าตัวกูว่าของกูตามภาษาชาวบ้านพูดแต่ใจไม่มีความยึดมั่นชนิดนั้นนี่เรียกว่าปากอย่างใจอย่างถ้าใครทำได้ถึงที่สุดคนนั้นก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็ยังต้องพูดอย่างเดียวกับชาวบ้านพูดนะไม่พูดชาวบ้านพูดฟังรู้เรื่องที่ไหนอาตมาต้องการนั่นนี่หน่อยต้องการนี่หน่อยก็ยังพูดได้แต่มันไม่ได้ยึดถืออาตมานั่นเป็นอัตตาเป็นอะไรนักหนาปากอย่างใจอย่างคือไม่ยึดถือมันโดยปาทานใดๆรู้จักอัตตาว่าสุดเวียงไฟมั่งไฟข้างมีรู้จักนิรัตตาว่าสุดเวียงไฟข้างไม่มีแล้วรู้จักอนัตตาอยู่ตรงกลางที่มีอัตตาอย่างที่ไม่ยึดถือว่าเป็นอัตตาอาตมาชักจะสงสัยวันนี้จะพูดกันจบหรือไม่จบก็ไม่รู้ถ้าผู้ฟังหลับหมดแล้วไม่รู้จะพูดยังไงยังฟังถูกกันอยู่ว่าต้องพูดเนี่ยถ้าฟังไม่ถูกก็หลับกันหมดก็เลยไม่รู้จะพูดกับใครเมื่อให้พูดมันก็พูดอย่างนี้เพราะอย่างอื่นมันไม่มีจะทำยังไงถ้าพูดความจริงเรื่องนี้มันก็พูดอย่างนี้อย่างอื่นมันไม่มีถ้าไม่เข้าใจชวนง่วงก็หลับได้เหมือนกันนะคนที่ไม่หลับก็ฟังต่อไปก็ได้ว่างจากอัตตาว่างจากอัตตามีผลอย่างนี้ที่ว่างจากอัตตนิยาว่างจากอัตตนิยาคืออัตตาของอัตตาความยึดมั่นถือมั่นว่าเอโสหมัสสมิฉันเป็นอย่างนี้นี่เป็นอัตตา
นี่ถือว่าเอตังมะมะนี่ นี่เป็นอัตตนิยาเอโซเมอัตตานี่อัตตาของกูนี่ก็เป็นอัตตนิยาความยึดมั่นถือมั่นมันมีอยู่สองอย่างนี่อัตตาอัตตนิยายึดถือว่ากูเป็นนั่นเป็นนี่ก็คือเป็นอัตตายึดถือว่าของกูของกูนี่ก็เป็นอัตตนิยาแล้วก็ยึดอัตตานั่นเองว่าเป็นของกูนั่นก็เป็นอัตตนิยาร้ายกาจเลวร้ายที่สุดความรู้สึกที่เกิดจากอายตนะนั้นรู้สึกว่าเป็นตัวกูก็ได้ของกูก็ได้แต่ตาเห็นรูปก็กูเห็นนี่ยึดถือเป็นอัตตาเอารูปนั้นมาเป็นของกูนี่ก็เป็นอัตตนิยาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางไหนก็เหมือนกันยึดถือได้ในสองความหมายเป็นอัตตาก็ได้เป็นอัตตนิยาก็ได้อัตตนิยามันเกิดตามหลังอัตตาเหมือนกับเงาของอัตตาถ้ามันมีอัตตาตัวตนแล้วไม่ต้องสงสัยนะมันต้องไปคว้าเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นของตนเป็นของมันนั้นอัตตนิยาจึงเป็นเงาของอัตตาตามต้อยไปด้วยกันไม่ทิ้งกันว่างจากอัตตนิยาเสียด้วยว่างจากอัตตาและว่างจากอัตตนิยาเสียด้วยจะสรุปคำว่าว่างว่างให้เข้าใจถึงที่สุดของคำว่าว่างว่างไอ้ว่างทางกิเลสนี่ก็คือว่าไม่มีอหังการะมมังการะมานานุสัยอหังการะว่ากูมมังการะว่าของกูมานานุสัยเคยชินที่จะสำคัญมั่นหมายมานะสำคัญมั่นหมายอนุสัยคือสะสมไว้เป็นความเคยชินเรามีความเคยชินเต็มอยู่ในจิตในใจความเคยชินยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเรียกยาวเฟื่อยอหังการะมมังการะมานานุสัยสมบัติของบุตุชนถ้าหมดสมบัติของบุรุษชนอันนี้แล้วเป็นพระอรหันต์นู่นเป็นพระอรหันต์คือว่างจากอหังการะมมังการะมานานุสัยว่างจากความเคยชินที่ยึดถือได้มานะว่าตัวตนว่าของตนว่างจากอันนี้แหละเป็นว่างที่สุดเป็นว่างที่มีประโยชน์ที่สุด มีแต่ประโยชน์อย่างเดียวไม่มีโทษไอ้ว่างอย่างอื่นบางทีก็มีความหมายหรือเข้าใจผิดก็มีโทษไปเสียก็มีถ้าว่างที่ถูกต้องแท้จริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีโทษไม่มีโทษ ทีนี้จะพูดถึงความว่างที่มีความหมายพิเศษว่าความว่างนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทาคืออยู่ตรงกลางไม่เป็นกามสุขาธิการนิโยคไม่เป็นอัตตกิลมถานุโยคกามสิกขากามสุขันธิการนุโยคมันวุ่นอยู่กับกามอัตตกิลมถานุโยคมันวุ่นอยู่กับการทำลายที่ตั้งของกามเป็นลบอันหนึ่งเป็นบวกที่อยู่ไม่บวกไม่ลบนั่นแหละคือว่างจากบวกว่างจากลบอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทานจะว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนไม่เป็นอัตตาไม่เป็นนิรัตตาแต่ว่างจากตัวตนคือเป็นอนัตตาถ้าผู้ใดมีความเข้าใจธรรมะชั้นลึกในส่วนปรมัตถ์แล้วเขาจะเห็นเองแหละว่าไอ้ว่างนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทา ที่จะว่างว่างว่างนั่นแหละคือนิพพานว่างจากสังขารว่างจากการปรุงแต่งมันเป็นสุญญตาเป็นความว่างของธรรมชาตินิรันดรนิพพานคือความว่างนิรันดรที่ตรงกันข้ามคือมีตัวตนนิรันดรของลัทธิอื่นของศาสนาอื่นอย่าไปเอามาพูดเลยเขามีอัตตานิรันดรพวกพุทธเรามีสุญญตานิรันดรมีความว่างนิรันดร
ถ้าไม่มีอะไรปรุงแต่งขึ้นมาแทรกแซงมันก็ว่างมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่นิรันดรตั้งแต่กำไม่รู้ว่าครั้งไหนกำหนดไม่ได้นี่ว่างนิรันดรว่างที่เป็นปัจจุบันตลอดนิรันดรนี่ปัจจุบันแท้อยู่ที่นี่ เกิดวุ่นเป็นพักๆเป็นอดีตเป็นอนาคตตามใจมันแต่ถ้าว่างโดยแท้จริงว่างนิรันดรแล้วก็จากว่างจากความหมายแห่งตัวกูว่างจากตัวตนเนี่ยคือสรุปคำว่าว่างชีวิตว่างคืออย่างนี้ชีวิตที่ไม่มีอะไรรบกวนไม่มีปัญหาไม่มีที่ยึดมั่นถือมั่นในความหมายใดๆชีวิตว่างยิ่งว่างเท่าไรก็ยิ่งเป็นนิพพานที่นั่นเป็นของแปลกของใหม่สำหรับเราเพราะว่าเราไม่เคยพบเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยว่างเรามีแต่วุ่นตั้งแต่เกิดจนเข้าโรงตั้งแต่ออกจากท้องมารดาจนเข้าโรงมันมีแต่วุ่นเดี๋ยวนี้มาพูดกันมาศึกษากันมาทำความเข้าใจกันให้มันรู้จักเรื่องว่างเนี่ยมันก็เหมือนกับพบชีวิตใหม่เพราะชีวิตเก่ามันเป็นชีวิตแห่งความโง่แห่งความหลงเต็มไปด้วยความวุ่นแต่เกิดจนตายจะได้พบชีวิตใหม่คือชีวิตว่างชีวิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาไม่มีตัวกู้ไม่มีตัวกู้มันก็มีสติปัญญาถ้าไม่มีสติปัญญามันก็มีตัวกู้มันก็ไม่ว่างเป็นชีวิตของสติปัญญาใครมีชีวิตของสติปัญญากล้ายกมือไหมมันจะมีชีวิตหลับตามันแล้วแต่กิเลสตัณหาจะพาไปนิทานที่ควรจะจำใส่ใจเป็นตัวอย่างมีอยู่เรื่องนึงนะว่าไอ้หนุ่มคนหนึ่งมันขี่ม้าไม่เป็นอ่ะมันก็กระโดดขึ้นไปบนหลังม้าแล้วมันบังคับไม่ได้ม้ามันตกใจม้ามันก็พาวิ่งม้าก็พาวิ่งมันก็เกาะอยู่บนหลังม้าไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้จะไปไหนนี่มันเองไม่รู้จะไปไหนนี่บังคับไม่ได้นี่มันแล้วแต่ม้าจะพาไปเพื่อนที่อยู่ข้างทางร้องถามเอ้ยมึงจะไปไหนเว้ยมันบอกกูไม่รู้ถามม้าสินี่มันจะเป็นอย่างนี้กันเสียหมดนั่นมันจะเป็นอย่างนี้กันเสียหมดมันไม่รู้ชีวิตนี่จะไปที่ไหนจะตั้งต้นกันที่ไหนจะไปไหนจะถามม้าสิไปถามกิเลสตัณหาสิชีวิตนี่จะไปไหนนิทานเรื่องนี้ช่วยจำไว้ด้วยอย่ามีชีวิตชนิดที่ว่าแล้วแต่ม้าจะพาไปขอให้มีชีวิตชนิดที่สติปัญญามันพาไปคือคนมันพาไปไม่ใช่ม้าพาไปขอให้คนพาไปคนมีสติปัญญาแล้วพาชีวิตไปแต่ก่อนเราไม่รู้จักชีวิตไม่รู้จักรับผิดชอบแก่ชีวิตไม่รู้จักปรับปรุงชีวิตหรือควบคุมชีวิตมันก็แล้วแต่ม้าจะพาไปอยู่นี่เรารับผิดชอบเต็มที่รับผิดชอบเต็มที่ว่าจะต้องไปตามที่ควรจะไปตามที่เราต้องการจะไปชีวิตที่ยึดมั่นถือมั่นมันจะเนื่องกันเป็นพวงใหญ่เหลือประมาณชีวิตพวงที่เป็นพวงขึ้นมาได้ก็เพราะมีอัตตาแล้วก็มีอัตตนิยามันก็มีชีวิตเป็นพวงมีตัวกู้เป็นประธานแล้วก็มีพวงมีสามีของกูภรรยาของกูลูกของกูหลานของกูคนใช้ของกูบ้านเรือนของกูรถยนต์ของกูเกียรติยศชื่อเสียงของกูเงินของกูของกูของกูมากมายชีวิตมันเป็นพวงเพราะมันมีอัตตาเป็นศูนย์กลางมันรวบมาซึ่งอัตตนิยามากมายรอบด้านชีวิตมันเลยเป็นพวงมันหนักเท่าไรมันยุ่งเท่าไรลองคิดดูชีวิตพวงถ้ามีชีวิตเดียวมันจะสะดวกสบายสักเท่าไรแต่ถ้ามีสติปัญญาแล้วมันสามารถจะกำจัดความหมายที่เป็นพวงออกไปเสียเป็นชีวิตเดียวได้เหมือนกันต้องเป็นผู้มีสติปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร
ไอ้ชีวิตพวงก็กลายเป็นชีวิตเดียวแหละคือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่ถ้าไม่มีสติปัญญาเรื่องนี้พวงมันจะใหญ่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนพาไม่ไหวจนเป็นบ้าชีวิตพวงเลิกอัตตาเสียมันก็จะเป็นชีวิตเดียวถ้ามันมีอัตตายึดมั่นถือมันเป็นอัตตามันต้องเป็นชีวิตที่อยู่ในอานัตบังคับบัญชาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นบังคับบัญชาของคนก็ได้บังคับบัญชาของกิเลสของความรักของความต้องการก็ได้มันอยู่ในอานัตของสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าชีวิตที่อยู่ในอานัตไม่เป็นอิสระแก่ตัวมันไปผูกพันอยู่ภายใต้อำนาจความผูกพันของเรื่องทั้งหลายนี่ไม่เป็นอิสระแก่ตัว ชีวิตที่ไม่รู้อะไรเต็มไปด้วยอัตตามืดบอดไปด้วยอัตตานี่มันก็เรียกว่าเหมือนกับเด็กโผล่มาจากท้องแม่แล้วมันก็ไม่รู้จักโลกไม่ใช่ว่าพอคลอดมาจากท้องแม่แล้วมันจะรู้จักโลกโดยประการต้องพวงโดยถูกต้องก็หาไม่ได้มันยังไม่รู้จักโลกเมื่อชีวิตเด็กมันต้องผ่านโลกผ่านโลกผ่านโลกมากพอมันจึงจะรู้จักโลกเพราะอัตตามันหลอกลวงอัตตามันหลอกลวงมันรู้จักโลกก็ต่อเมื่ออัตตาถูกกำจัดอย่าให้มันหลอกลวงได้อีกต่อไปไม่โง่ด้วยอัตตาไม่หลงด้วยอัตตาก็จะกลายเป็นคนที่รู้จักโลกเนี่ยมันดับทุกข์ได้เหลือประมาณเป็นนิโรธอันวิเศษพอมีอัตตามันก็จมโลกเพราะอัตตามันยึดมั่นถือมั่นไปเสียทุกอย่างคว้านั่นคว้านี่ไปเสียทุกอย่างชีวิตที่มีอัตตาก็เป็นชีวิตที่จมลงไปในโลกจมลงไปในโลกเพราะไม่มีอัตตามันก็เหนือโลกขึ้นจากโลกออกจากโลกทีนี้ที่มันหน้าหัวก็คือว่าถ้ามีอัตตาชีวิตมันก็กัดเจ้าของมีตัวกูของกูมันก็เห็นแก่ตัวมันก็สร้างปัญหาขึ้นมามากมายชีวิตนั่นก็กัดเจ้าของเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกัดเดี๋ยวความตื่นเต้นกัดเดี๋ยววิตกกังวลกัดอะไรอาวรณ์กัดอิจฉาริษยากัดความหวงกัดความหึงกัดตายไม่ทันรู้ชีวิตกัดเจ้าของเพราะมีอัตตาถอนอัตตาเสียได้ไม่กัดเจ้าของชีวิตไม่กัดเจ้าของระวังให้ดีเรื่องนี้ถ้าว่ามันมีความทุกข์อะไรขึ้นมาก็ดูดีชีวิตนั่นแหละมันกัดชีวิตที่มีอัตตาชีวิตชนิดที่มีอัตตาแหละมันกัดก็ต้องมีความทุกข์อะไรขึ้นมาแม้แต่น้อยเดียวนิดเดียวมีความอึดอัดขัดใจขึ้นมาแต่เพียงน้อยเดียวนิดเดียวมันก็รู้ว่าอัตตาแหละมันกัดมันกัดเจ้าของชีวิตนี่มันกัดเจ้าของ ไม่มีอัตตาชีวิตนี่ก็ไม่มีอะไรกัดมีสติปัญญาไม่มีอัตตาแต่จะถึงที่สุดได้ก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเดี๋ยวนี้เรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็พยายามเพื่อจะตามรอยพระอรหันต์เพื่อไม่ให้ชีวิตนี่มันกัดเจ้าของมันดีอย่างนั้น ชีวิตที่มีอัตตามันจะไปติดอยู่ในกรอบในกรอบในสิ่งผูกมัดในคุกในตารางอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเมื่อที่สุดแต่ความดีมันมีความดีเป็นคุกขังตัวมันเองมีระเบียบอย่างนั้นมีระเบียบอย่างโน้นมีวัฒนธรรมเฟ้อนะวัฒนธรรมเฟ้อนะระวังให้ดีๆนั่นมันเป็นคุกบูชาลงไหลกันนักรักวัฒนธรรมรักเอกลักษณ์รักอะไรก็ตามระวังให้ดีเป็นคุกขึ้นมาไม่ทันรู้ไม่อิสระมันผูกมัดตัวเองเข้าไว้กับอัตตาก็ไม่เป็นอิสระมันก็อยู่ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์บังคับของทุกอย่างทุกอย่างพอหลุดจากอัตตาก็อยู่เนื้อกรอบเนื้อสิ่งควบคุมบังคับก็คืออิสระอีกนั่นแหละ
มีตามันก็มืดมันก็บอดมันก็เป็นอันธพาลพอไม่มีอัตตาก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามความหมายของคำว่าพุทธะพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานอัตตามันโง่อัตตามันโง่มันก็หลงไปตามความโง่มันเป็นชีวิตหลับเป็นชีวิตหลับชีวิตหลับนี่มีไสยศาสตร์เป็นสมบัติถ้าชีวิตตื่นมันก็มีพุทธศาสตร์เป็นสมบัติไสยศาสตร์มันศาสตร์ของคนหลับคือไสยศาสตร์ทั้งหลายที่เขามีกันนั่นแหละมันเป็นความรู้ของคนหลับเรียกว่าไสยศาสตร์มันตั้งอยู่บนอัตตาอัตตามันโง่มันรับเอาไสยศาสตร์มาเป็นสมบัติที่ถ้ามันไม่มีอัตตาไม่มีโง่มันก็เป็นพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งคนตื่นว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันดีอย่างนี้มันตรงกันข้ามอย่างนี้ มีอัตตาก็หลับอยู่ด้วยไสยศาสตร์หมดอัตตาก็ตื่นอยู่ด้วยพุทธศาสตร์จำไว้ง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ามีอัตตามันก็เป็นชีวิตโลกชีวิตยุ่งยากเป็นชีวิตที่ผูกพันอยู่ในโลกไม่หลุดพ้นไม่เป็นโลกุตระหมดอัตตาก็เป็นชีวิตโลกุตระชีวิตโลกก็เป็นชีวิตยืมไม่ใช่ของจริงไม่ใช่เป็นสมบัติจริงไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์จริงมันเป็นชีวิตยืมมันเป็นไปตามเจ้าของจะบังคับอะไรเพราะว่ายืมก็มานี่ถ้าหมดอัตตาก็เป็นชีวิตจริงชีวิตจริงชีวิตของเราเองไม่ใช่ชีวิตยืมนี่จัดการกันให้ดีๆเป็นชีวิตโลกุตระเป็นชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตยืมเพราะว่าลดอัตตาเลิกอัตตาเลิกอายุเสียได้เมื่อเลิกอัตตาเสียได้มันก็มีความมีสติปัญญาเต็มที่มีอิสระเสรีภาพทางสติปัญญาไม่ไปเป็นทาสทางสติปัญญาของผู้ใดเห็นเดี๋ยวนี้เราเป็นทาสทางสติปัญญาของผู้อื่นมากไปเพราะไม่มีความรู้ของตัวเองเราเป็นทาสทางสติปัญญาของคนที่ฉลาดกว่าคนที่เขาจะจูงจมูกเราไปได้เราเป็นทาสทางสติปัญญาของเขาอย่างนี้ไม่ถูกหลักถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องไม่เป็นทาสทางสติปัญญาของใครแม้แต่สติปัญญาของพระพุทธเจ้าบางคนด่าแล้วเอามาพูดอย่างนี้ไม่เป็นทาสแม้แต่สติปัญญาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านต้องการอย่างนั้นท่านต้องการอย่างนั้นอย่าให้สาวกไปเป็นทาสทางสติปัญญาของพระองค์จึงตรัสกาลามสูตรไว้ทั้งสูตรไปอ่านดูไม่เป็นทาสทางสติปัญญาของใครแม้แต่ของพระองค์ไม่เป็นทาสของพระไตรปิฎกไม่เป็นทาสของพระพุทธเจ้าผู้พูดนี่เป็นครูของเราเป็นศาสดาของเราไม่เป็นทาสทางสติปัญญาของผู้ใดแม้ว่าเป็นสติปัญญาที่ถูกต้องเราก็ไม่ต้องเป็นทาสถ้ามันเป็นทาสแล้วมันมีความผิดพลาดแทรกอยู่หรือไม่ทันรู้อย่าเป็นทาสทางสติปัญญาของผู้ใดแต่ข้อนี้ปฏิบัติยากมันเข้าใจยากมันปฏิบัติได้เป็นทางเป็นคนหัวดื้อไปเป็นหัวดื้อเป็นทาสของความดื้อไปซะอีกไม่เป็นทาสทางสติปัญญาก็พูดได้กลายเป็นคนดื้อเลยเป็นทาสของกิเลสสมน้ำหน้าอย่าเป็นทาสทางสติปัญญาของใครให้มีสติปัญญาของตัวเองมองเห็นเหตุผลอยู่ในสิ่งที่มองเห็นที่จะถือเอาเป็นหลักปฏิบัตินั่นก็อย่าเป็นทาสของเหตุผลด้วยเป็นทาสของเหตุผลก็ไม่ไหวเหมือนกันเราใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือทำหน้าที่โดยไม่ต้องเป็นทาสของเหตุผลความเป็นทาสนี่ใช้ไม่ได้แต่ขอยกเว้นสักคำสำหรับพุทธทาสนะทาสอย่างนี้ไม่ได้งมงายอะไรจะรับใช้พระพุทธเจ้าเหมือนกับเป็นทาสนั่นแหละรับใช้พระพุทธเจ้าเหมือนกับเป็นทาสไม่เป็นธาตุทางสติปัญญาไม่เป็นธาตุของเหตุผลไม่เป็นธาตุของอะไรหมดนี่เป็นอิสระสูงสุด
เอาอัตตาเอาตัวกูออกไปเสียชีวิตนี้จะเต็มหน้าหัวไหมยิ่งเอาออกยิ่งเต็มยิ่งเอาออกยิ่งเต็มบ้าหรือดีฟังดูดีเอาออกไปเสียได้น่าจะทำให้เต็มเอาอัตตาตัวกูออกไปเสียจะทำให้ชีวิตนี้เต็มเต็มถ้าเอาอัตตาไว้มันจะพร่องพร่องมันจะอยากมันจะหิวมันจะหิวโดยอัตตาโดยตัณหาปาทานของอัตตามันจะพร่องมันจะหิวถ้าเอาอัตตาออกไปเสียมันจะเต็มมันจะอิ่มมันจะไม่ต้องการอะไรแล้วก็ชีวิตมันจะเต็มเอาอัตตาเอาอายุเกี่ยวกับอัตตาออกไปเสียได้ชีวิตนี้จะเต็มมิฉะนั้นชีวิตนี้จะพร่องจะกลวงจะหิวอยู่เสมอมีอัตตาอัตตามันก็โง่มีอัตตามันก็โง่ผีมันก็หลอกคนมันโง่ผีมันก็หลอกเอาอัตตาออกไปเสียได้ผีมันก็กลัวเพราะมันไม่โง่นี่คุณจะมีชีวิตชนิดที่ผีหลอกหรือผีกลัวจะมีชีวิตชนิดที่ผีที่มันหลอกเล่นได้จะมีชีวิตชนิดที่ผีก็กลัวไม่กล้าหลอกนั่นผีก็กลัวไม่กล้าหลอกมีความรู้โดยแท้จริงในเรื่องเกี่ยวกับอัตตาอัตตนิยาแล้วผีกลัวผีไม่อาจจะหลอกด้วยไม่กล้าหลอกเพราะไม่อาจจะหลอก ที่พูดคำสุดท้ายว่าชีวิตที่ไม่มีอัตตานี่มันต่างกับชีวิตอัตตาในชีวิตที่มีอัตตานะผีหัวเราะนะผีหัวเราะเยาะเทวดาก็หัวเราะเยาะนะพวกผีพวกเทวดาหากันหัวเราะเยาะไอ้คนที่มันเต็มไปด้วยอัตตาทีนี้ถ้าว่าไม่มีอัตตาเทวดาก็ไม่อาจจะหัวเราะเยาะผีก็ไม่อาจจะหัวเราะเยาะทั้งผีทั้งเทวดาช่วยกันมาพิทักษ์รักษาดีกี่มากน้อยทั้งผีทั้งเทวดามันจะมีเท่าไรก็ตามใจมันมาช่วยกันพิทักษ์รักษาคุ้มครองถ้าว่าเราไม่มีตัวกูไม่มีอัตตาถ้ามีอัตตาผีพากันหัวเราะเยาะเทวดาพากันหัวเราะเยาะไอ้ชาติโง่ถ้าไม่มีอัตตาไม่กล้าหัวเราะจะช่วยพิทักษ์รักษาคุ้มครองเพราะมันเคารพเพราะมันบูชามันมีชีวิตชนิดที่ผีก็บูชาเทวดาก็บูชานี่มันจะได้รับความสุขสวัสดีคุ้มครองไม่ต้องขอพรกับใครอะไรที่ไหนเลิกอัตตาเสียให้หมดก็จะเป็นพรสูงสุดขึ้นมาทันทีไม่หลับใช่ไหมพูดเรื่องที่ไม่รู้จบพูดจู้จี้ถ้ายังไม่หลับก็พูดต่อไปอีกเรื่องนิโรธยังไม่จบดับอัตตาดับความยึดมั่นหรือมั่นมันก็พูดไปในลักษณะเป็นอานิสงส์ทั้งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนิโรธมันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดับทุกข์เป็นเรื่องอานิสงส์ทั้งนั้นแหละอานิสงส์ของอะไรอานิสงส์ของการหมดตัวกูเลิกตัวกูเลิกอายุเลิกเวลาเลิกชีวิตชนิดที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นมันมีอานิสงส์เลิกอายุไม่ใช่ฆ่าตัวตายเลิกอายุไม่ใช่ทำให้ตายโดยการฆ่าตัวตายพอเลิกอายุแล้วมันจะทำให้ไม่มีตายอีกต่อไปมันเป็นการตายทางกายเสร็จมันเป็นการตายทางกิเลสเสร็จก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายเลิกตัวกูเสียมันจะได้ความตายก่อนตายตายก่อนตายตายก่อนตายสบายเหลือมันจะได้เพราะเราเลิกตัวกูเสียแล้วก็ไม่มีการตายอีกต่อไปไม่มีตัวกูสำหรับจะตายอีกต่อไปได้ความตายก่อนแต่ร่างกายตายแล้วจะไม่มีอะไรตายอีกต่อไปในอานิสงส์สินค้านี่มีคุณมีอานิสงส์สินค้าของพระพุทธเจ้าที่เอามาโฆษณาอยู่นี่ เป็นอิสระไม่ถูกคุกคามด้วยความตายอีกต่อไป
ไม่มีเรื่องที่จะต้องกลัวตายอีกต่อไปนั่นน่ะอานิสงส์ไม่ตายอีกต่อไปไม่มีปัญหาเรื่องตายอีกต่อไปถ้าว่าเลิกอายุจะได้เลิกอัตตาจะได้มันจะได้ชิมรสสูงสุดรสประเสริฐรสสูงสุดของการตายเสียก่อนตายมันการตายเสียก่อนตายจะได้ชิมรสอันประเสริฐเป็นความเบาเป็นความสบายเป็นความสะอาดเป็นความสว่างเป็นความสงบเป็นเสรีภาพอันสูงสุดน่ะรสของความตายเสียก่อนตายเนี่ยรสเหล่านี้จะได้รับจะได้รับของการอยู่เนื้อการปรุงแต่งใดๆเนื้อการปรุงแต่งใดๆไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้คือมันมีอตัมมยตาจิตนี้ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้อีกต่อไปนั่นได้รับรสของการที่จิตนี้ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้อีกต่อไปนี่รสนี้แสนที่จะกล่าวใช้คำว่าเลิศใช้คำว่าประเสริฐก็ยังไม่พอนะเพราะมันยิ่งไปกว่านั้นอีกมันเลิศเนื้อเลิศประเสริฐเนื้อประเสริฐรสของการที่ตายเสียก่อนตายทั้งเบาทั้งสบายทั้งสะอาดทั้งสว่างทั้งสงบทั้งมีเสรีภาพไม่มีที่ติดขัดไม่มีอะไรรบกวนได้ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่มีอะไรมาล่อหลอกได้พูดภาษาไวยากรณ์ซึ่งคงฟังไม่ถูกไม่เป็นกัตตุไม่เป็นกัมมะไม่เป็นแพสซีฟไม่เป็นแอคทีฟภาษาไวยากรณ์ไม่เป็นผู้กระทําและไม่เป็นผู้ถูกกระทําไม่เป็นผู้กระทําอะไรแล้วก็ไม่ถูกกระทําโดยสิ่งใดไม่เป็นทั้งกัตตุคือผู้กระทําไม่เป็นทั้งกัมมะคือผู้ถูกกระทําชีวิตนี้จะไม่กระทําอะไรกับใครชีวิตนี้จะไม่ถูกอะไรมาทําเอานี่เสรีภาพสูงสุดไม่เป็นผู้กระทําและไม่เป็นผู้ถูกกระทําเป็นผู้ว่างสูงสุดว่างนิรันดรนี่อานิสงส์ของการเลิกตัวกูจะได้เลิกชีวิตจะได้ในที่สุดมันก็ฟังก็ยากแหละมันไม่ได้อะไรมันไม่เสียอะไรมันไม่ได้อะไรแล้วมันก็ไม่เสียอะไรนั่นแหละคือความว่างถ้ามันยังมีได้มีเสียอยู่มันไม่ใช่ว่างแต่เรายังอยากได้อยู่ใช่ไหมอยากได้เงินอยากได้อะไรอีกหลายอย่างอย่างนั้นไม่ว่างแล้วแต่เมื่อไม่ได้และไม่เสียโดยประการทั้งปวงนั่นจึงจะเรียกว่าความว่างมันเลิกอัตตาแล้วก็ไม่มีสมบัติอะไรเหลือติดตัวน่ากลัวไหมแล้วก็ไม่กล้าเอาใช่ไหมเลิกอัตตาแล้วเป็นคนว่างไม่มีสมบัติอะไรเหลือติดตัวแม้แต่สักนิดเดียวนี่มันมีว่างของพระนิพพานเป็นสมบัติไม่ได้อยู่ที่ไหนด้วยไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้มีอะไรไม่ได้อยู่ที่ไหนทั้งหมดนี่เรียกว่าอานิสงส์ไม่มีเรื่องที่จะต้องทำไม่มีเรื่องที่ต้องถูกกระทำถ้าจะทำไปกระทำโดยธรรมชาติตามธรรมชาติของร่างกายจิตใจไม่มีตัวกูผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำมันวิเศษที่ตรงนั้นเอาจะน่าอีกแง่หนึ่งว่าถ้าว่าเลิกตัวกูเสียได้เลิกอัตตาตัวตนเสียได้เราจะได้อยู่กับอตัมมยตาอตัมมยตาอตัมมยตาจะจำไว้ด้วยความคงที่อยู่ในความถูกต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่มีอะไรมาทำให้เปลี่ยนแปลงคงที่ตายตัวอยู่ในภาวะที่ถูกต้องคือภาวะที่ปราศจากทุกข์ใครคงที่อยู่ในภาวะอย่างนี้บ้างเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวใจแล้วก็ชอบซะด้วยนะบางคนชอบร้องไห้เลยมันอร่อยมันแล้วมันก็ชอบดีใจไม่ชอบเสียใจแต่ว่าทั้งสองอย่างมันยุ่งพอๆกันดีใจมันก็ยุ่งไปตามแบบดีใจวุ่นวายไปตามแบบดีใจไอ้เสียใจมันก็ยุ่งไปตามแบบเสียใจอย่าเอากับมันเลยอย่าเอาเลยทั้งดีใจทั้งเสียใจอย่าเอาเลยเอาอตัมมยตาดีกว่าคงที่ตายตัวอยู่ในความถูกต้องไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็นได้ไม่เป็นเสีย
ไม่เป็นหัวเราะไม่เป็นร้องไห้ไม่มีดีใจไม่มีเสียใจนี่เรียกว่าอัตมยตาละตัวกูเสียก็จะได้อยู่กับอัตมยตาความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งปรุงแต่งนี่เรียกว่าเราอยู่กับอัตมยตาภาวะของจิตที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ไม่หวั่นไหวไปตามอะไรไม่มีการหวั่นไหวอีกต่อไปเพราะอยู่กับอัตมยตาความคงที่ที่นี่ขออีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายว่าถอนตัวตนตัวกูหรือถอนอายุเวลานี่เสร็จได้แล้วก็จะได้อยู่กับพระพุทธเจ้าองค์นิรันดรพระพุทธเจ้าองค์นิรันดรเคยได้ยินไหมที่นั่งกันอยู่ที่นี่เคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าองค์นิรันดรนั่นคืออะไรแม้แต่พระพุทธเจ้าองค์ชั่วคราวก็ยังไม่รู้จักนั้นไม่ได้เคยเห็นน่าจะอ่านหนังสือพระพุทธเจ้าองค์ชั่วคราวนี่พระพุทธเจ้าที่เกิดแล้วประสูติแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็นิพพานพระพุทธเจ้าเหล่านี้มีชื่อต่างๆกันพระสุทธพระโคตมะบ้างพระหลายชื่อแหละมีชื่อแล้วก็เป็นพระเจ้าอย่างบุคคลชั่วคราวเท่านั้นไม่นิรันดรพระพุทธเจ้าจึงได้จัดทีหนึ่งว่าเห็นธรรมะน่ะจึงจะเห็นเราเห็นตัวจริงของเราเดี๋ยวนี้เห็นแต่เปลือกของเราเห็นพระสิทธัตถะเกิดเมืองกบิลพัสดุ์บิดาชื่อท้าวสุทโธทนะมารดาชื่อสิริมายาแล้วก็มีอะไรเรื่องอะไรต่างๆไปตามเรื่องของท่านนี่พระพุทธเจ้าองค์บุคคลพระพุทธเจ้าองค์ชั่วคราวแล้วเกิดเล่ากันหลายองค์ส่วนพระพุทธเจ้าองค์พิเศษนิรันดรไม่มีเกิดไม่มีประสูติไม่มีตรัสรู้ไม่มีนิพพานเป็นพระพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงตลอดนิรันดรนั่นน่ะพระองค์ธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมนะแต่ก่อนผู้นั้นจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงถ้าเห็นแต่พระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นคนเป็นมนุษย์นี่องค์ชั่วคราวยังไม่ใช่องค์จริงตัวตนมันบังไว้ตัวกูมันบังไว้อวิชชามันบังไว้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเราอ่านแต่พุทธประวัติมันก็รู้แต่เรื่องพระพุทธเจ้าพระองค์บุคคลพระองค์นอกเรียกว่าพระองค์นอกกันแล้วกันไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ในพระพุทธเจ้าองค์ธรรมะคือพระพุทธเจ้าพระองค์ในพระองค์ในและนิรันดรไม่เกิดไม่ตายไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นอกเหนือเวลาว่ายังเปลี่ยนแปลงนี่ไม่อยู่นอกเวลาไม่เปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าพระองค์นิรันดรไม่ต้องประสูติไม่ต้องตรัสรู้ไม่ต้องนิพพานนี่มันจึงอยู่ได้นิรันดรเดี๋ยวนี้เรารู้จักกันแต่พระพุทธเจ้าพระองค์บุคคลพระองค์ชั่วคราวชื่ออย่างนั้นลูกคนนั้นหลานคนนี้อย่างที่อุตส่าห์ท่องกันในพุทธประวัตินี่พระพุทธเจ้าพระองค์นอกพระพุทธเจ้าพระองค์ในมองไม่เห็นเป็นนิรันดรละเอียดมองไม่เห็นต้องหมดอัตตาหมดตัวกูหมดเวลาหมดอายุหมดอวิชชาถ้าจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือพระองค์นิรันดรอวิชชามันบังอยู่ทำลายอวิชชาเสียก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงหรือพระองค์นิรันดรพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มีความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันแต่มันเป็นอย่างนิรันดรก็มีเป็นอย่างชั่วคราวก็มีพุทธภาวะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้านี่อย่างหนึ่งเป็นชั่วคราวอย่างหนึ่งเป็นนิรันดรพุทธภาวะนี่มันยังเป็นเหมือนกับเมล็ดพืชก็ได้ต้องเพาะต้องหว่านต้องปลูกต้องอบรมต้องเจริญภาวนาพระพุทธเจ้าพระองค์ที่เป็นเพียงเมล็ดพืชนะมันก็จะออกมาเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นสมบูรณ์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้วพอรู้จักพระพุทธเจ้าองค์นิรันดรก็เข้าถึงพระพุทธเจ้านิรันดรเป็นนิรันดรไปเสียเราอบรมจิตของเราให้หมดอัตตาและจิตนั่นก็จะเข้าถึงพระพุทธเจ้านิรันดรเข้าผสมกันกับ
จิตของพระพุทธเจ้านิรันดรนะแต่เขาไม่เรียกว่าจิตเรียกว่าภาวะพระพุทธเจ้านิรันดรเราเข้าไม่ถึงเพราะอัตตาตัวตนมันฆ่าว่ายมันไม่ให้เข้าไปนี่ทำลายอัตตาเสียมันก็ได้มันก็เข้าไปถึงเพราะไม่มีอะไรดึงเอาไว้ไม่มีอะไรบังเอาไว้นั่นอุปมาที่ง่ายๆที่ดีๆที่สั้นๆนะว่าพระพุทธเจ้าองค์จริงมันนั่งอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณเองเรามีภาพที่ดีอยู่ในตึกนี้ภาพแรกประตูทางฝ่ายนี้ซ้ายมือภาพแรกพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ที่หลังม่านม่านคืออวิชชาของคนแต่ละคนพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ที่หลังม่านท่านมองไม่เห็นคนมันมองไม่เห็นเพราะม่านมันบังไว้แล้วมันก็ไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดไปหาพระเจ้าที่อินเดียไปหาพระเจ้าที่ไหนไม่รู้นี่ไม่รู้ไปหาพระพุทธเจ้ากันที่ไหนไม่มีใครหาพระพุทธเจ้าที่หลังม่านแห่งความโง่ของตัวเองด่าหรือไม่ด่าไม่ด่านะพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณเปิดม่านนี้ออกดึงม่านนี้ออกสับม่านนี้ให้ขาดไฟเผาเสียพระพุทธเจ้าก็จะกลัวเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงจะปรากฏออกมาเมื่อม่านแห่งอวิชชาคืออัตตาตัวกูนี่ถูกทำลายไปความโง่ว่าตัวกูตัวตนถูกทำลายไปม่านนี่ก็หมดไปไม่มีอะไรบังพระพุทธเจ้าพระองค์จริงก็ปรากฏแก่เราอะไรที่ดีกว่านี้เอาถามหน่อยอะไรที่ดีกว่านี้การได้อะไรจะดีกว่าการได้อันนี้คือการได้พระพุทธเจ้าพระองค์จริงมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นเครื่องอยู่กับเราหรือว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียด้วยก็ได้ผสมก็ไปในนั่นเลยไปเป็นความว่างนิรันดรเถิดก็จะเป็นพระพุทธเจ้านิรันดรไปด้วยนี่คือนิโรธดับแห่งตัวตนดับแห่งอายุดับแห่งกิเลสตัณหาแล้วมันก็เป็นนิโรธคือดับทุกข์มีลักษณะอาการดังที่กล่าวมานี่ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ดูเองก็แล้วกันที่นิพพานไม่มีรำวงแล้วยายคนนั้นเขาก็ไม่ชอบนี่ว่าว่างว่างว่างนิรันดรว่างนิรันดรได้อยู่กับพระพุทธเจ้านิรันดรได้อยู่กับความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่พูดเรื่องนิโรธหรือพ้นของการดับตัวตนดับตัวกูดับความทุกข์เป็นเวลา2 ชั่วโมงแล้ว2 ชั่วโมงนั่นนี่ที่พูดนี่หลับไปได้ตื่นถ้าไม่หลับจะรู้สึกว่าไม่กี่มากเนาะ อันนั้นเป็นอันว่าแต่มาต้องขอหยุดพักสักหน่อยเลยเพราะมันไม่มีแรงจะพูดแล้วพูดกันที่3นี่เรื่องนิโรธจะขอหยุดพักสักหน่อยแล้วคุณประยูนหรือศรีธวัฒน์มาช่วยกันจัดอะไรดำเนินไปพลางทียังขอหยุดพักอภิปรายธรรมะกันหรือให้ใครมาพูดจาตามที่เคยกระทำกำหนดไว้อภิปรายธรรมะที่อาตมาต้องการก็ขอฝ่ายข้านใครอยากข้านก็ขึ้นมาพูดใครอยากจะข้านถ้อยคำที่พูดไปแล้วนี่ขอเชิญขึ้นมาพูดต้องตั้งเช้าจ้ะฮึต่อเช้าต่อหัวลุงต่อเลยยังคืนไปแล้วพูดอีกทีไงพูดเรื่องที่4นี่มันยังไม่ถึงเวลานี่เอาใครมาพูดมาบรรยายต่อว่าจะวิจารณ์วิพากษ์อะไรกันไปนะพอตีซ่อมก็พูดอีกทีนะน
นอกจากจะอดข้าวรู้จักความหิวแล้วยังจะต้องรู้จักอดนอนรู้จักอดนอนอดทนด้วยการอดนอนด้วยมันคู่กันไม่กินไม่นอนศึกษากันวันนี้มีรสชาติอย่างไร